ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะที่ชื่อว่าธรรมะรับรุนโดยมีข้าพเจ้าพระมหาภัยบูุ์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกนั่งพูดอยู่ที่ตำบลดอนหายโซกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีทุกวันท่านผูฟังที่เรามาพบกัน ไปามหน้าที่ของสมณนะในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเราก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดเป็นสองในหกหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้เป็นมรดกมอบให้ว่าเออคนที่เป็นสมณนะควรที่จะประพฤติกับคนที่เป็นเกลือดด้วยลักษณะนี้ มีการหนุนรุกรือด้วยใจอันงามในการที่จะให้ตั้งอยู่ในศีลให้รู้ถึงเรื่องสมาธิและปัญญาได้และในแต่ละสัปดาห์คำฝังก็จะมีอย่างน้อยครั้งหนึ่งแน่นอนที่รพระพุทเจ้าจะนำพระสูตรเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นส่วนที่มาในตัวพระสูตรเองเป็นพุทธพจน์บ้างเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ กับภิกษุบ้างกับขราบดีราชาหรือว่าเหล่าปริพาชคพูดเดรริตีต่างๆหรือว่าก็เป็นบทสนทนาที่เหล่าสาวกพูดคุยกันหรือจะเป็นส่วนที่มาในรมอธิบายรมอธิบายในหมายถึงอัตถกถาส่วนที่จะอธิบายในเรื่องที่เป็นพุทธพจน์เพราะว่าหลักการในคําสอนนี้ท่านผู้ฟังชัดเจนอยู่แล้วว่า พระพุทธเจ้าเนี่เป็นผู้ที่สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้ชนิดที่ไม่มีใครยิ่งไปกว่าไม่มีใครในสาวกนี้ที่จะสามารถฝึกคนที่ยิ่งไปได้กว่าพระพุทธเจ้าเลยก็ถึงมาอยู่ในธรรมะไว้ไหนนี้กันเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ฝึกให้มันแบบสุดยอดออกมาได้การได้ฝึกสุดยอดออกมาได้เนี่ยเพราะว่ามาฝึกกับครูผู้สอนที่ดี ศาสนานี้ท่าฝั่งในคําสอนเนี่ยคำสอนในที่นี้หมายถึงศาสนานะศาสนาหมายถึงคําสอนไม่ใช่ก,ก็เรื่องที่จะมาผูกมาเหนี่ยวมายึดจิตใจของเราเอาไว้ไม่ใช่เลยสิ่งที่จะมาผูกมาเหนียวมายึดจิตใจของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วนั่นคือตัญหาคืออวิชชาเรามาฟังคําสอนนี่ก็เพื่อที่จะหลุดพ้นจากเรื่องยึดเหนี่ยวเรื่องผูกเรื่องรัง พวกนี้ต่างหากทำยังไงเราถึงจะหลุดออกจากเครื่องผูกเครื่องรัง้งเครื่องยึดเหนี่ยวต่างๆเหล่านั้นได้เราต้องมีสราระธรรมฝังเราต้องมีความมั่นใจความมั่นใจเนี่ไม่เหมือนความยึดถือความเลื่อมใสความพอใจยินดีความศรัทธานี่ไม่เหมือนกับความยึดถือความยึดถือนั้นด้วยอำนาจของปัญหาคือความอยาก ดิมยอนาของความไม่รู้คืออวิชชามันต่างกันกันกบศรัทธ,ธาในฝังเพราะว่าศรัทธานั้นต้องอาศัยอำนาจประโยชน์ของปัญญาถ้าเรามีศรัทธ,ธาเป็นเครื่องตั้งจิตของเราเป็นอินทรีย์ของเรามีมูลรากมีพื้นฐานมาจากปัญญามาจากญาณทัศนะศรัทธ,ธานั้นจะเป็นสิ่งที่จะ ให้เรารื้อถอนตัวตนกองเรานี่ออกจากพบได้จึงเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้ามาทำหน้าที่ทุกสัปดาห์ทั้งวันให้ฟังเรื่องราวต่างๆในสัปดาห์นี้ก็นาเรื่องของท่านพระจักกุบาลหรือที่จะอ่านในภาษาบาลีว่าจักกุปาละเดิมทีนั้นท่านชื่อว่านายปาละมีน้องชาย ก็เลยเรียกว่าจุลปาละตัวเองก็เลยชื่อว่าเป็นมหาปาละขึ้นมาเนื้อหาที่สำคัญในเรื่องราวของท่านพระจัก,กุปาละเนี่ย mm. ก็คือเรื่องของใจเนี่ยเป็นใหญ่ในคัมพีร์อัตถกถาท่างฝั่งท่านเคยยกคาถาขึ้นมาก่อนคาถานี่หมายถึงบทประพันธ์ที่เป็นลักษณะของคําพูดที่ร้อยเรียง ด้วยระเบียบตัวอักษรถ้อยคำที่เป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบเป็นอักขระที่จะมีลักษณะสละสลวยสวยงามเช่นอย่างเราแต่งกรอน8บทประพันธ์เรื่องสุนทรนผู้หรือว่ารามเกียรติ์พวกนี้ก็แต่งเป็นคำร้อยกรองที่มีลักษณะเป็นคำชั้นคำกาบคำกรอน่ร้หรือบทสักว่าอะไรก็แล,ล้วแต่ จะเป็นรูปแบบของระเบียบถ้อยคําที่มีลักษณะที่มันฟังออกมาแล้วมันจะสละสลวยนั่นคือร้อยกรองคาถานี้พระพุทธเจ้า,าบางทีก็อุทานขึ้นมาพูดขึ้นมาในเหตุการณ์ต่างๆในส่วนจะเป็นคาําอธิบายก็จึงรารบเหตุการณ์เริ่มเติมทีซึ่งนี้เป็นหลักการที่ถูกต้องนะต้องบอว่าเราจะหยิบยกเรื่องใดมาอธิบายเนี่ย เราต้องเน้นขึ้นมาจากสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ซะก่อนเออพุทธพจน์อะไรเรากําลังพูดอยู่เนี่ยปรารบพุทธพจน์ตรงไหนพอเราไม่หนีห่างออกจากตัวหัวข้อที่เรายกขึ้นมาพูดเนี่ยเรื่องราวมันก็จะไปในทํานองเดียวกันได้จะไม่หนีไปจากในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งหัวข้อที่พระพุทธเจ้า ําลังอธิบายในที่นั้น,นก็คือว่าใจเนี่ยเป็นใหญ่ใจเนี่ยเป็นหัวหน้าทุกอย่างเนี่ยสำเร็จด้วยใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือว่าเรื่องดีถ้าใจร้ายการกระทําทางกายวาจาก็ไปในทางไม่ดีถ้าในช่องทางใจมันดีการกระทําที่เป็นไปในช่องทางวาจาช่องทางกายก็จะไปดีโดยปเปรียบเทียบไว้ โคที่นำเกวียนไปเกวียนนั้นก็จะต้องไปตามรอยเท้าโคโดยเปรียบเทียบไว้กับเงาเงาของคนก็ต้องตามคนไปคนไปทางไหนจะบอกให้เงามันแยกตามกันไปคนละทางหนีกัไปเนี่ยมันไม่ได้เกวียนถูกผูกอยู่กับโคก็ต้องไปตามโคนั่นเองใช่มันไปทางอื่นมันก็ไปไม่ได้เพราะมันผูกติดกันอยู่ การกระทำทางกายทางวาจาทางใจทางกายทางวาจาก็ต้องเป็นไปตามอำนาจของใจใจในจึงเป็นใหญ่ื่อเปรียบเทียบไปเหมือนกับมหาสมุทรธมัมฝังในบรรดาแหล่งน้ําทั้งหลายไม่ว่จะเป็นในบึงในหนองในลำลาง แม่น้ําต่างๆทะเลสาบน้อยทะเลสาบใหญ่ที่ไหนก็ตามเนี่ยจะไม่มีอันไหนที่ใหญ่ไปกว่าทะเลทะเลเนี่ออย้งยบอกว่าเป็นโคตรของแม่น้ําโคตรของแหล่งน้ํามันใหญ่ที่สุดกว้างสุดลูกหูลูกตาปริมาณน้ําในทะเลนี่ยก็มากจนไม่อาจจะประมาณได้เลยว่ามันมากขนาดไหนเพราะว่ามันเป็นใหญ่ใหญ่ด้วยปริมาณใหญ่ด้วยที่สุด ใหญ่ด้วยที่เริ่มโดยซ้ำเพราะว่าไม่ว่าจะฝนก็เริ่มจากนี่แหละนะมันระเหยขึ้นไปจากทะเลนี่แหละไปพายุเมฆอะไรต่างๆก็กาอขึ้นที่นี่แล้ก,ก็พัดไปตกที่จุดนั้นจุดนี้ก็เป็นวงจรกับมันไปเช่นเดียวกันว่าไม่ว่าจะการกระทำทางกายหรือว่าจะาก็มีจุดเริ่มมาจากทางใจช่องทางใจนั้นจึงเป็นใหญ่ ปรารบเรื่องของท่านพระจักรุบาลจริงๆแล้วในเนื้อเรื่องตรงนี้ท่านดมาฟังฟังแล้วก็เข้าใจทาความเข้าใจไปเนี่ยเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ยากอะไรสามารถที่จะทําความเข้าใจในทั้งเรื่องสรรพภาการดําเนินำเรื่องที่ว่าไม่ยากแต่เนื้อหาที่สําคัญทดินฟังตรงนี้จึงจะต้องการจะมาอธิบายในส่วนที่เป็นธรรมะส่วนตรงนี้ว่าที่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานพระพุทธเจ้าไม่ได้เน้นย้ํา อยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นยังในอีกหลายๆจุดวันนี้เนี่ยจะรวบรวมมาให้ฟังกันทั้งหมดเลยโมบานี้ได้ฟังเรื่องของท่านพระจักกุบาลไปแล้วใช่ไหมว่าท่านทำกรรมมาอย่างนี้ทำให้ในชาตินั้นท่านก็ต้องสูญเสียดวงตาเรื่องที่สำคัญจุดหนึ่งที่เราจะเห็นได้จากในเนื้อหาของท่านพระจักกุบาลน,นี่คือท่านเป็นคนที่แบบมี ความตั้งใจมั่นอย่างสูงส่งมากๆเลยชนิดที่เรียกเป็นอัปติวานีคือถ้าไม่สําเร็จนี่จะไม่เลิกกลางกันเป็นการทําความเพียรชนิดที่ไม่ถอยกลับเป็นการทําความเพียรชนิดที่แับอธิษฐานก็ใจมั่นไปเลยน้ยว่าจะไม่นอนก็คือไม่นอนจะให้ต้องนอนหยอดน้ํามันทางจมูก คือยาหยอดตาก็ไม่แน่ใจว่าทำไมไปหยอดทางจมูกคงจะเป็นวิธีการรักษาของแพทย์ในสมัยนั้นเขาอะนะท่านฟังแต่ว่าจมูกมันต้องต้องทายังไงละมันถึงจะเข้าไปได้ก็ต้องนอนให้หัวมันความลงงี่นะคงจะเป็นอย่างนั้นหยอดเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะไปทําอะไรตามกระบวนการของหมอเขายาขับไล่ลมต่างๆก็ต้องนอนหยอดแต่ท่านไม่ยอมนอนก็หยอดเท่าที่มันจะหยอดได้ก็ไม่หาย ด้วยความที่มีใจเด็ดเดียวของท่านนี่ทำให้กิเลสหนึ่งก็ขาดสะบั้นทำลายแตกไปพร้อมกับดวงตาที่ก็แตกไปเหมือนกันแต่จริงที่ตาแตกในเรื่องนี้ก็อธิบายไว้ชัดเจนแล้วว่ารีไม่ใช่เป็นเพราะว่าความที่ท่านแบบทำความเพียรมาก่านั้นแต่เพราะว่าช่องของกรรมมันมีให้ผลกันมาจึงปรากฏในช่องนั้นได้เอาถ้าพูดก็พูด คือคนที่เขาไม่นอนตลอดคืนคนอื่นๆเขาก็มีอย่างเช่นท่านพระพักกุลาอีกเนี้ยไม่นอนนี่หลังไม่ติดพื้นเนี่ยเป็น 20- 3สปีอะแต่ว่าท่านไม่เห็นตาแตกเขาก็เพราะว่ากรรมที่จะส่งผลให้เป็นอย่างนั้นของท่านไม่ได้ทํามาความที่ท่านไม่ได้ทํามาจุดนั้นก็จึงให้ท่านไม่ได้มีผลให้สุขภาพเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น,นแต่ท่านพระพักกุลานี่ได้ทํากรรมที่จะให้มีสุขภาพแข็งแรงมา มีอายุยืนมาท่านก็เป็นผู้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยมีอายุยืนแต่เป็นกรรมที่ทามาส่งผลกันมากรรมนี้ทําตรงไหนทําทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางใจกรณีของท่านพระจุกบานทนี่ททาทั้งสามทางเลยในชาติก่อนเป็นหมอไปพูดกับเขาเนี่ยก็เป็นทางวาจาใช่ไหมมันพูดกับเมียด้วยว่าเออจะทําให้หญิงคนนี้มันตาบอดเหมือนเดิม เราก็มีการกระทำทางกายด้วยคือผสมยาลงไปใจก็คิดไปอย่างนั้นทั้งทาง,ทางกายทางวาจาทางใจกระทําไปก็เพราะว่าใจนั้นเป็นต้นกิดไว้ก่อนถ้าเราจะมาเปรียบเทียบตัวอย่างที่จะเห็นชัดเจนเรื่องราวที่จะให้ฟังวันนี้แหละที่จะเป็นตอนต่อไปก็คือเรื่องของมัทธกุนดลีเด็กชายต้มหมูเกลียงเด็กชายต้มหูเกลี้ยงนี่ไม่ได้ทํากรรมอะไรทางกายทางวาจาเลย จริงๆทางกายนี่ก็แค่ยกมือไหว้พระพุทธเจ้าแล้วทางวาจาปากก็พูดไม่ได้เพราะว่าโอ้โหตัวเองเป็นโรคอย่างหนักเป็นโรควันโรคไอๆๆจนกระทั่งไม่มีแรงแล้วหมดแรงที่จะไอแล้วด้วยซ้ำจะจะตายแล้วเนี่ยในวันนั้นจะตายเช้าวันนั้นพระพุทธเจ้าก็เดินผ่านหน้าบ้านไม่มีแรงแม้จะยกมือขึ้นพยายามจะยกมือขึ้นอาจจะยกได้นิดหน่อยการกระทำทางกายเนี่ยแทบจะทําไม่ได้เลย ปากนี้พูดไม่ได้อยู่แล้วพลังปอดนี้ไม่มีก็แค่ทําใจให้เกิดความเลื่อมใสด้วยบุญตรงนี้เท่านั้นเองเนี่ยทำให้ท่านนี้ไปเกิดเป็นเทวดามีทรัพย์สินสมบัติมากมายเพราะว่าพลังใจจุดนิดนึงตรงนี้ทําฟังก,ก่อนที่จะให้ฟังเรื่องของมัทธกุลตลีเนี่ยอยากจะพูดถึงว่าใจเนี่ยก็ยังจะแบ่งได้เป็นอีกสามระดับนะตามความหนักหน่วงตามความหนักหน่วง เปรียบเทียบไว้กับรอยขีดถ้าบุคคลขีดรอยกรีดลงไปบนน้าอย่างเช่นสมมติเราใช้มีดเนี่ยกรีดลงไปบนน้ําโอ้รอยที่บนน้ําจะเห็นแวบ,บเดียวน้ําก็จะกลับประสานกันได้ด้วยความรวดเร็วเพียงแค่จจะมีนาทีเดียวไม่ถึงด้วยซ้ําถ้าลึกหรือไม่ลึกอย่างไรใช้แรงมากหรือน้อยอย่างไรสุดท้ายก็จะเห็นแค่น้ํากระเพื่อมไปรอยกรีดนั้นก็หายไป หรือถ้าเป็นอย่างที่สองคือรอยกรีดรอยขียดบนแผ่นดินหรือบนพื้นทรายหรือบนพื้นดินถ้าฝนตกลงหรือว่าน้ำทะเลขึ้นรอยขียดรอยกรีดนั้นถูกเมล็ดฝนชะล้างไปก็หายไปถูกน้ำทะเลพัดขึ้นก็หายไปรอยกรีดรอยขียดนั้นอาจจะอยู่แค่ประมาณวันหนึ่งครึ่งวันหรืออย่างมากก็แค่ สองสามเดือนพอฝนตกก็หายไปนี่คือประเภทที่2เปรียบเท,ทียบด้วยอย่างที่สองนี้หรืออย่างที่สานั้นเปรียบด้วยกับรอยขีดบนแผ่นหินถ้ารอยขีดบนแผ่นหินเนี่ยคุณเอาสิวเอาขวานเอาค้อนมาสกัดแผ่นหินให้มันรอยให้มันเป็นตัวหนังสือหรือเป็นร่องเป็นรูอะไรต่างๆนี่ฝนตกนี่ไม่หายนะทุกฝังฝนตกสองสามฝน สองสามฤดูฝนผ่านไปก็ไม่หายนะมันอยู่นานมันร้อยปีนะบางทีเป็นพันปีอย่างภาพเขียนตามฝาผนังที่เขาเก็บรักษาไว้อย่างดีบางทีเป็นการสลักการสกัดลงใบเนี่ยอยู่เป็นหมื่นะ 10, ปี่นนะหมื่นปีท่านฟังที่ด,ดูถ้าเก็บรักษาดีๆเปรียบเทียบกับไอ้เรื่องจิตหรือเรื่องกายหรือเรื่อง ทางวาจาของเรานี่เหมือนกันการกระทำนี่ด้วยความหนักหน่วงขนาดไหนพระสูตรที่พระพทุทธเจ้ายเรื่องนี้อยู่ในเลขาสูตรอย่างกุตระนิกายจจที่ทุกัู้ฟังฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ยอย่างนี้บอกว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกเป็นอย่างไร คือบุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหิน2บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นดิน 3. บุคคลที่เปรียบด้วยรอยขีดที่น้ำก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธเนืองเนืองทั้งความโกรธของเขานั้น นอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหินไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำย่อมตั้งอยู่ยั่งยืนแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมโกรธเนืองทั้งความโกรดของเขาวนั้นก็นอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักนี่เรียกว่าบุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหิน ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นดินเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธเนืองเนืองแต่ความโกรธของเขานั้นไม่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน,นนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นดินลบเลือนไปเร็วเพราะลมและน้ำไม่ตั้งอยู่ยั่งยืนฉันใดนก็ฉะนั้น นี่เรียกว่าบุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นดินภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่น้ําเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ถูกเขาว่าด้วยคําหนักหนักแม้ถูกว่าด้วยคำหยาบหยาบแม้ถูกว่าด้วยคำที่ไม่พอใจก็คงสมานไมตรีกลมเกลียว รองดองกันอยู่เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำจะขาดจากกันก็ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นไม่ตั้งอยู่ได้นานบุคคลประเภทนี้แหละเรียกว่าผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่น้ำตัวนี้คือเนื้อหาที่มาในเลขาสูตรพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างถึงบุคคลสามประเภทที่ถ้าเราฟังดูแล้วเนี่ย เราสามารถที่จะเปรียบเทียบเคียงได้เลยตุกฝั่งว่าถ้าพูดถึงความโกรธความไม่ดีอะไรต่างๆแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับส่วนต่างกันด้วยความดีก็ต้องใช้ได้เหมือนกันเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของท่านพระชุกุบาลเนี่ยทาความไม่ดีมาอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมหนักไหมจิตใจตรงนั้นที่ทําถ้ามันหนักแบบเครียดแค้นมากไปเหมือนกับรอยขีดที่แผ่นหินกรรมที่ให้ผลนี่ก็จะ มากยาวนานและต่อเนื่องไปอย่างเยอะพระมาัทาคุณฑลีล่ะมามัทคุณฑลีทําบุญด้วยแค่ว่าตั้งจิตให้ราลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ด้วยจิตที่แบบว่าโอ้ยสุดๆเลยเหมือนรายกีดที่แผ่นนี้นั่นแหละแต่ว่าในฝ่ายดีใช่ไหมก็จะไม่ได้ผลมากมากจริงๆหรือเปรียบเทียบกรณีของพระเทวทัตเอาพระเทวทัตถูกธรณีสูบลงไปเนี่ย สุดๆลงไปจนถึงแข้งสุดๆลงไปจนถึงเข่าสุดๆลงไปจนถึงเอวสุดๆลงไปจนถึงอกจนถึงคอแล้วถูธรณีสูบจนถึงคอแล้วกึกก,กึกกึกนึกถึงพระพุทธเจ้าได้ขึ้นมาขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเอากระดูกคางและน้ําตาถวายพระพุทธเจ้านี่ด้วยจิตใจที่แบบว่าโอ้โหแบบตั้งมั่นมากๆแบบเหมือนกับรอยขีดที่แผ่นหินบุญกุศลนี้ก็จะทาให้ท่านได้ไป เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าของเราเองในเรื่องของอัตโนโบุปกรรมมากคือกรรมในชาติปางก่อนของตัวพระองค์เอง,เองเนี่ยก็ได้เคยบอกไว้ว่า,วาที่พระองค์นี่เวลาเสด็จไปเมืองเวสาลีเนี่ยแล้วก็ต้อนรับด้วยการปรับหนทางทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยออกไปเป็นหลายหลายโยตยกธงชัยธงผืนผ้า น้ำในแม่น้ำคงคานี่ก็โอ้มีเรือมาต้อนรับดาดาดด้วยดอกบ,บัวห้าสีเพราะว่าทำกรรมเพียงเล็กน้อยในการปรับพื้นที่ในการปรับธงของเจดีของรรพระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าสุสีมะด้วยการทำกรรมเพียงเล็กน้อยแต่ว่าด้วยสิทธิมีผลแบบว่าหนักมาก ก็ทาให้ผลกรรมที่ท่านได้รับนั้นก็ได้มากถ้าเราทํากรรมที่มากเช่นแบบโอ้โหใช้สิ่งขออะไรต่างๆมากนี่คือทางกายถูกไหมพูดอะไรต่างๆโอ้มากมายชักชวนคนนั่นนี่นี่คือทางวาจาถูกไหมทางกายถูกไหมแต่ถ้าด้วยจิตใจที่แบบว่าไม่มีศรัทธาไม่มั่นใจกรรมที่ให้ผลนั้นก็น้อยเพราะ,ะนั้นศรัทธาใน จิตในใจของเราเนี่ยมันสำคัญทั้งเรื่องของทางบวกคือทางที่จะให้เกิดบุญเกิดกุศลในกรณีตัวอย่างของพระพุทธเจ้าตอนที่ทำความสะอาดเจดีของสุสีมะปัจเจกพระพุทธเจ้าตัวอย่างของมทัทธกุลทลีหรือแม้แต่พระเทวทัตที่ตอนก่อนถูกโทรมิีสูบไหวกระดูกคางกับน้ำตาให้พระพุทธเจ้า เปรียบเทียบกับในทางลบในทางตรวนข้ามที่ในผลของกรรมผลของความฝ่ายไม่ดีกรณีของท่านพระจักกุบาลจะไม่เราเห็นว่าใจในสำคัญเราต้องรักษาใจของเราให้ดีใจในเป็นใหญ่ถ้าเคยตรัสบ,บอกไว้กับตบปสีนิครนบอกว่าในบรรดากรรมสามอย่างนียวัจีกรรมนี้ไม่มีโทษมากเหมือนกับมโนกรรม กายกรรมก็ไม่ได้มีโทษมากเหมือนกับมโนกรรมซึ่งพวกนิคณรนลำฝั่งเขาคิดว่ากายกรรมนี่มีโทษมากที่สุดเขาจึงมีข้อปฏิบัติที่ว่าเอาแบบไม้กวาดปัดกวาดไปข้างหน้าปฏิบว่ากลัวว่าตัวสัตว์อะไรมันจะมาแบบถูกเราเบียดเบียนทาร้รายเพราะว่านี่เป็นโทษหนักนะกรรมทางกายเนี่ยหนักหนาก,กว่าทั้งอื่นๆจึงพยายามที่จะแบบไม่ฆ่าสัตว์เลยกินน้ําก็ต้องกินน้ําร้อน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีตัวสัตว์อยู่ในนั้นจะได้ไม่แบบไปฆ่าสัตว์โดยไม่ตั้งใจจะเดินไปไหนก็ไม่เดินลุยน้ําไปทําอะไรก็ต้องระวังแต่พอพระพุทธเจ้าบอกกับผู้นิครนนี้ว่าทางกายเนี่ยเล็กน้อยจิบจ้อยถ้าเปรียบเทียบกับทางใจนี่มันมากกว่าการทําบาปกรรมการทําถ้ายกถึงเรื่องของบาปกรรมก็ต้องยกถึงเรื่องของบุญกรรมก็ด้วยเหมือนกัน เอา้าเขางงไปเลยตรงฝังมันจะไปใช่เหรอไม่น่าใช่มั้งมันต้องเป็นกายกรรมสิจะเป็นมนโนกรรมได้ไงจึงถามซ้ำถาม,ถามย้ำกันอยู่สามรอบแต่ปสีนิคโครนก็ไม่เชื่อต้องการจะมาโต้วาทาละก็จึงแต่งคนของตนมาคืออุบาลีอุบาสกชื่อเดียวกันกับท่านพระอุบาลีแต่ว่าคนนี้เป็นอุบาสก บาลีอุบาสกนี่ก็มาโตว,ว่าท้ากับพระพุทธเจ้าในเรื่องของกรรมตรงนี้พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างตังว่าถึงกรณีที่ว่าอย่างกรณีของนิครณเนี่ยที่เขาจะต้องดื่มน้ําร้อนเพราะว่าเขากลัวว่าจะต้องมีตัวสัตว์อยู่ข้างในถึงแม้ว่าน้ําที่ต้มมาแล้วแล้วมันเย็นเนี่ยนะก็ไม่ได้นะต้องดื่มตอนมันร้อนๆเอาแล้วถ้าบอกว่านิครน,นี่ก็เป็นโรคอย่างใอหนึ่งที่ธาตุไฟในกายมันกําเริบเนี่ย ถ้าดื่มน้ำร้อนไม่ได้ต้องดื่มน้ำเย็นนี่ถ้าในกรณีแบบนั้นนี่จะทำยังไงโอ้ศา oh, ส,สาของเราคือนิโครน,นาตบุตรบอกว่ายกเว้นได้เพราะว่าเรื่องใจใน,นเรื่องสำคัญอ้าวอ้าวอ้าวที่ทำไมคำหลังไม่เหมือนกับคำก่อนไหนบอกว่ากายสำคัญทำไมตอนนี้บอกใจสำคัญดอกหนึ่งโดนไปแล้วนะเอลที่สองเขาก็จะมีข้อปฏิบัติที่ว่าต้องปัดกวาดอะไรไปข้างหน้าเพื่อที่จะระวังไม่ให้ไปเหยียบตัวสัตว์ แต่ถ้าเกิดมันอยู่ๆเกิดไปเหยียบขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจนี่เราเป็นบาปไหมผมไม่เป็นเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจอ้าวนี่ไงเนี่ยอันนี้บอกว่ากายเป็นใหญ่ใจมันเรื่องรองทำไมนี้บอกไม่ได้ตั้งใจแล้วไม่เป็นไรเอางั้นใจก็สําคัญกว่ากายดีที่ไปฆ่าสัตว์นั้นโดยไม่ได้ตั้งใจนี่แหละต้องฟังนังคือในดอกที่สองโดนเข้าไปอีกในเรื่องที่สามต้องฟังบรรดาประชาเปรียบเทียบ ให้เห็นถึงความที่ถ้าคนหนึ่งเป็นโจรมีใจกัครามากเลยจะใช้อาวุธแบบว่ามีจิตท,ที่ประทุษร้ายคนในหมู่บ้านนารันทาเนี่ยเราต้องการจะฆ่าทุกคนให้หมดในหมู่บ้านเป็นกี่แสนกี่ล้านคนต้องการฆ่าให้หมดเขาจะสามารถทำได้ด้วยเวลาครู่เดียวได้หรือไม่โดยมีดดาบที่เขามีคนเดียวเนี่ยโดยการกระทำทางกายของเขา โอ้ยอาจจะไม่ได้ครู่เดียวเราต้องเป็นอาจจะเป็นหลายวันน่ะคนในหมู่บ้านนี่ก็ต้องเป็นแสนเป็นล้านเนาะถ้าจะฆ่าคนเนี่ยจะต้องเป็นหลายวันกว่าจะฆ่าหมดโดยมีดด้วยหอกด้วยดาบของเขาจะเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งเป็นสมณะหรือพรา์ที่มีฤทธิ์ทางใจถึงเป็นผู้มีความชำนาญทางจิตแล้วก็ด้วยจิตที่ประทุษร้ายแค่ดวงเดียวเนี่ยต้องการจะกำจัดคนในหมู่บ้านนารันธานี้ทั้งหมดเลยเนี่ย ด้วยจิตดวงเดียวของท่านที่มีความคิดประทุษร้ายคนทั้งหมดด้วยฤทธิ์ของท่านนี่กเกิดขึ้นเนี่ยปุ้มเนี่ยเผาไหม้คนในหมู่บ้านนาลันธานนี่ได้หมดในเวลาครู่เดียวเพราะด้วยจิตที่คิดประทุษร้ายดวงเดียวไม่ได้มีการกระทำอะไรทางกายนะแต่ด้วยฤทธิ์ทางใจเราเป็นผู้ที่ชํานาญในทางจิตแสดงว่าใจนี่มีความสําคัญกว่าทุกฝั่ง มนกกรรมมีความสำคัญทั้งในทางบุญทั้งในทางบาปมีความหนักหน่วงหรือเบาเปเรียบด้วยรอยขีดบ,บนแผ่นหินบนแผ่นดินหรือบนแผ่นน้ำที่ทั้งในด้านบาปหรือด้านบุญเมื่อวานเราได้ฟังตัวอย่างในเรื่องของท่านพระจากกุบาลไปแล้วในทางด้านบาปวันนี้เรามาฟังตัวอย่างของมัทธกุลธลี ในทางด้านบุญดูและถ้ามีเวลาก้าพเจ้าจะเสริมเรื่องกรรมของพระพุทธเจ้าที่โรรองได้ทําตอนที่เป็นโพธิสัตว์ทําความสะอาดเจดีของสุสีมะประเจกพุทธเจ้าในดุลกรรมนั้นพอโปรองเป็นพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นในชาติสุดท้าย <c oughs> ก็จึงได้รับการต้อนรับอย่างเลื่อนลูรังการมากตอนเสด็จไปเมืองเวสาลีครั้งแรกก็ลารายการกันไปเลยท่านผู้ฟัง ข้าพเจ้าพระมาหาภัยบูณอภิปุโน,โนจากวัดป่าดอนไฮโซขอเชิรับฟังเรื่องของเด็กชายต้มหูเกลียงมัธากุนตลีธรรมบทแปลเรื่องมัธากุนตลีภาคที่หนึ่งเรื่องที่สองพระคถาที่สองว่ามโนบุพังขมาธรรมามโนเสถา มนโนมยามนะสาเจปสันเนนะภาสติวากโรติวาตะโตนัง่งสุขมะเนวติชายาวะอนุปายินีแปลว่าธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคล มีใจผ่องใสแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีความสุขย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นเหมือนเงาไปตามตัวฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงปรารบมัทะกุณทลีมานพาสิทธิ์แล้วในกรุงสาวัตถีนั่นแหละดังได้สดับมาในกรุงสาวัตถีมีพรามณ์คนหนึ่งชื่อ อทินนะบุปกะเขาไม่เคยให้สิ่งของอะไรอะไรแก่ใครๆเพราะฉะนั้นประชุมชนจึงได้ตั้งชื่อเขาว่าอทินนะบุปกะเขาได้มีบุตรคนเดียวเป็นที่รักใคร่พอใจภายหลังเขาอยากจะทำเครื่องประดับให้บุตรจึงคิดว่าถ้าเราจะช่างช่างทองก็จะต้องให้ค่ากําเน็ด ดังนี้แล้วจึงแผ่ทองคำทำให้เป็นต้มหูกลิ้งเกลี้ยงเสร็จแล้วได้ให้แก่บุตรของตนเพราะฉะนั้นบุตรของเขาจึงได้ปรากฏโดยชื่อว่ามัทธก,กุลทลีในเวลาเมื่อบุตรนั้นอายุได้16ปีเกิดเป็นโรคหอมเหลืองมารดาแลดูบุตรแล้ว จึงพูดกับพรามผู้สามีว่าพรามโรคเกิดขึ้นแล้วแก่บุตรของท่านขอท่านจงหาหมอมารักษาเขาเสียเถิดพรามจึงตอบว่านางผู้เจริญถ้าเราจะหาหมอมาเราก็จะต้องให้ค่าขวัญข้าวแก่เขาหล่อนช่างไม่มองดูความเปลืองทรัพย์ของเราบ้างเลยนางบรามณีจึงถามว่า เมื่อเป็นอย่างนี้ท่านจะทำอย่างไรเล่พรามพรามนั้นจึงตอบว่าทรัพย์ของเราจะไม่สิ้นเปลืองไปได้อย่างไรเราจะทำอย่างนั้นพรามนั้นจึงไปยังสำนักของพวกหมอแล้วถามว่าพวกท่านบางยาขนาดไหนแก่คนที่เป็นโรคชนิดโน้นลดับๆนั้นพวกหมอก็บอกยากเกรด ที่เข้าเปลือกไม้เป็นต้นแก่เขาเขาไปเอาเปลือกไม้เป็นต้นที่พวกหมอบอกให้นั้นมาแล้วทำยาให้แก่บุตรเมื่อพรามทำอยู่เช่นนั้นนั่นแลโรคได้กำเริบกล้าขึ้นแล้วจนเข้าถึงความไม่มีใครที่จะเยียวยาได้พรามรู้ว่าบุตรทุพพลภาพแล้วจึงหาหมอมาคนหนึ่ง หมอนั้นมาตรวจดูแล้วจึงพูดเลี่ยงว่าข้าพเจ้ามีกิจอยู่อย่างหนึ่งท่านจงหาหมออื่นมาให้รักษาเถิดดังนี้แล้วก็บอกเลิกกับปรามนั้นแล้วก็ลาไปปรามรู้เวลาว่าบุตรจวนจะตายแล้วคิดว่าเหล่าชนที่มาแล้วมาแล้วเพื่อต้องการจะเยี่ยมเยียนบุตรนี้จะเห็นทรัพบ สมบัติภายในเรือนของเราเราจะเอาเขาไว้ข้างนอกนังนี้แล้วจึงนำเอาบุตรออกมาให้นอนที่ระเบียงเรือนข้างนอกตอนพระพุทธเจ้าเล็งเห็นอุปนิสัยของมัทากุลตลีในเวลากำลังปัจจุสมัยคือเวลาจวนสว่างในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จ ออกจากพระมหากรุณาสมาบัติทรงเล็งดูโลกด้วยพุทธศักสุเพื่อทอดพประเนตรเหล่าสัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์อันพระองค์พอแนะนำได้ซึ่งมีกุศลอันหนานั่นแล้วมีความปรารถนาซึ่งได้ทำไว้แล้วในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทั้งหลายได้ทรงแผ่คายคือพระญาณ ไปในหมื่นจักรวาลมัทะกุณรลีมานพปรากฏแล้วนะภายในค่ายคือประยานนั้นโดยอาการอันนอนที่ระเบียงข้างนอกอย่างนั้นพระาศาสดาทอดพระเนตรเห็นเ่าแล้วทรงทราบว่าปรามผู้เป็นบิดานำเขาออกจากภายในเรือนแล้วให้นอนในที่นั้นทรงดำริว่า จะมีประโยชน์บ้างหรือไม่หนอด้วยปัจจัยที่เราไปในที่นั้นเมื่อกำลังทรงรำาบึงอยู่ได้ทรงเห็นเหตุนี้ว่ามานพนี้จะทำจิตให้เลื่อมใสในเราทำกาลละแล้วจะเกิดในวิมานทองสูง30มสิบโยนในดาวดึงเทวโลกมีนางอับสอนเป็นบริวารบันหนึ่งฝ่ายพราามจะทำชาปนกิจ สรีระนั้นร้องไห้ไปในป่าช้าเทพบุตรจะมองดูอัตภาพตนสูงประมาณ3ามกาวุธคือ300เส้นประดับด้วยเครื่องอลังการที่ใช้กเกวียน60เล่มบรรทุกมีนางอับสอนเป็นบริวารพันหนึ่งคิดว่าสิริสมบัตินี้เราได้ด้วยกรรมอะไรเนาะแลหนังนี้แล้ว เล็งดูอยู่ก็ทราบว่าได้ด้วยจิตเลื่อมใสในเราคิดว่าบิดาไม่ให้หมอประกอบยาแก่เราเพราะเกรงว่าทรัพย์จะหมดไปเดี๋ยวนี้ไปป่าช้าร้องไห้อยู่เราจะทำเขาให้ถึงประการอันแปลกหนังนี้และด้วยความกัดเคืองในบิดาจะจำแรงตัวเหมือนมัทธกุลตลีมานพมานั่งร้องไห้ อยู่ที่ใกล้ป่าช้าที่นั้นพรามจะถามว่าเป็นใครเขาก็จะตอบว่าเป็นมัทธกุณทลีพรามก็จะถามว่าเธอไปเกิดในที่ไหนเทพบุตรก็จะตอบว่าในภพดาวดึงเมื่อพรามถามว่าเพราะทำกรรมอะไรเขาก็จะบอกว่าเกิดพระจิตเลื่อมใสในเราพรามก็จะถามว่า ซึ้นชื่อว่าความทาจิตให้เลื่อมใสในพระองค์เท่านั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์มีอย่างนั้นหรือที่นั้นเราก็จะตอบว่าไม่มีใครอาจจะกําหนดด้วยการนับได้ว่ามีประมาณเท่านั้นร้อยหรือเท่านั้นพันหรือเท่านั้นแสนดังนี้แล้วเราจะแสดงภาสิทธิ์คาถาในธรรมบทในการจบคาถา ความตรัสรู้ธรรมจะมีแก่สัตว์ประมาณ84 0 0มันมักุณฑลีเทพบุตรจะเป็นพระโสดาบันถึงอาินนะปุปกาปรามก็เหมือนกันอาศัยกุลบุตรนี้ความบูชาธรรมเป็นอันมากจะมีด้วยประการชนีดดังนี้ครั้ออนพระผู้มีพระภาคทรงทราบดังนี้แล้ว ในวันรุ่งขึ้นทรงทำความปฏิบัติชำระพระสรีระเสร็จแล้วมีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมแล้วเสด็จเข้าไปสู่กรุงหกสาวัีเพื่อบินาบาบเสด็จถึงประตูรเรือนของพรหมามโดยลำดับในขณะนั้นมัน่อถากุณฑลีมานพกำลังนอนผินหน้าไปข้างในเรือน พระาศาสดาทรงทราบว่าไม่เห็นพระองค์จึงได้เปล่งพระรัศมีไปวาบหนึ่งมานอบคิดว่านี้แสงสว่างอะไรจึงได้นอนพลิกกลับมาเขาเห็นพระาศาสดาแล้วจึงคิดว่าก็เราอาศัยบิดาเป็นอันตพานจึงไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเห็นป่านนี้แล้วทำความขวนขวายด้วยกาย หรือถวายทานหรือฟังธรรมเดี๋ยวนี้แม้แต่มือสองข้างของเราก็ยกไม่ไหวกิจที่ควรทำอย่างอื่นไม่มีหนังนี้แล้วเขาก็ได้ทำใจเท่านั้นให้เลื่อมใสพระาศาสดาดำริว่าพ่อละด้วยการที่มานพนี้ทำใจให้เลื่อมใสประมาณเท่านี้แล้วก็เสด็จหลีกไป เมื่อพระตาคตพอกำลังเสด็จรับตาไปมานพนั้นมีใจเลื่อมใสทำกาละคือตายแล้วเป็นประดุดดังว่าหลับแล้วกลับตื่นขึ้นไปเกิดในวิมานทองสูงสามสิบโยนในเทวโลกฝ่ายพราหมทำชาป,ปนกิจสรีระของมานพนั้นแล้ว ได้มีแต่การร้องไห้เป็นเบื้องหน้าไปที่ป่าชา้าทุกวันทุกวันร้องไห้พลางบนพลางว่าเจ้าลูกคนเดียวของพ่ออยู่ไหนเจ้าลูกคนเดียวของพ่ออยู่ไหนแม้เทพบุตรแลดูสมบัติของตนแล้วก็คิดว่าสมบัตินี้เราได้ด้วยกรรมอะไรก็เมื่อพิจารณาไปก็รู้ว่า ได้ด้วยใจที่เลื่อมใสในพระศาสดาห,หนังนี้แล้วจึงคิดต่อไปว่าพรามผู้นี้ในการเมื่อเราไม่สบายหาได้ให้หมอประกอบยาไม่เดี๋ยวนี้สิไปป่าช้าร้องไห้อยู่ควรที่เราจะทำแก่ให้ถึงประการอันแปลกหนังนี้แล้วก็จำแรงตัวเหมือนมัตตากุลตลีมานพมาแล้ว ได้กอดแขนยืนร้องไห้อยู่ในที่ไม่ไกลป่าชา้าพระมเห็นเก่าแล้วจึงคิดว่าเราร้องไห้เพราะโศกถึงบุตรก่อนก็มานบนั่นร้องไห้ต้องการอะไรเราจะถามเขาดูดังนี้แล้วพระมนั้นเมื่อจะถามจึงได้กล่าวกาถานี้ว่าท่านตกแต่งแล้วเหมือนมัสตากุลทลีมีภาระ คือระเบียบดอกไม้มีตัวฟุ้งด้วยจันเหลืองกอดแขนทั้งสองคกร่ำครวนอยู่ในกลางป่าช้าท่านเป็นทุกอะไรหรือมโนบนั้นจึงได้กล่าวตอบด้วยคำที่เป็นคาถาว่าเรือนรถที่ทำด้วยทองคำอันผุดพองเกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าหาคู่ล้อของมันยังไม่ได้ข้าพเจ้า จะเสียชีวิตเพราะความทุกข์นั้นที่นั้นพราหมณ์ก็ได้พูดกับเขาด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่าพ่อมานผู้เจริญคู่ล้อของมันนั้นจะทำด้วยทองคำก็ตามทำด้วยแก้วก็ตามทำด้วยโลหะก็ตามทำด้วยเงินก็ตามท่านจงบอกข้าพาเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะประกันให้ท่านได้คู่ล้อของมันมานพ ได้ฟังคำนั้นแล้วจึงคิดว่าพรามผู้นี้ไม่ทายาให้แก่บุตรแล้วครั้นมาเห็นเรารูปร่างคล้ายบุตรร้องห้อยู่อย่างพูดว่าจะทําล้อรถซึ่งทําด้วยทองคำเป็นต้นให้ช่างเถิดเราจะแกล้งแกเล่นดังนี้แล้วเทพบุตรจึงได้กล่าวว่าก็ท่านจะทำคู่ล้อให้แก่ข้าพเจ้า ตัวเท่าไรเมื่อบรามนั้นกล่าวว่าท่านจะต้องการโตเท่าไรเล่ามานพนั้นจึงบอกว่าข้าพเจ้าต้องการพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองดวงท่านอันข้าพเจ้าขอแล้วโปรโดให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดมานพบนั้นก็ได้กล่าวซ้ำในคาถาที่สองอีกว่า พระจันทร์และพระอาทิตย์่องแสงเป็นคู่กันในวิถีทั้งสองรถของข้าพเจ้าทำด้วยทองคำย่อมงามสมกับคู่ล้ออันนั้นลำดับนั้นพรามจึงได้ตอบเขาอย่างนี้ว่าพ่อมานพท่านผู้ปรารถนาของที่ไม่ควรปรารถนาเป็นคนกล่าวแท้ๆข้าพเจ้าเข้าใจว่า ท่านจะตายเสียเปล่าจะไม่ได้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองเลยเริม่มบนั้นมานพจึงพูดกับพรามนั้นว่าก็บุคคลผู้ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งซึ่งปรากฏอยู่เป็นคนเคลาหรือว่าบุคคลผู้ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งซึ่งไม่ปรากฏอยู่เป็นคนเกลากันแน่เล่าดังนี้แล้ว จึงได้กล่าวคำที่เป็นคาถากับพรามนั้นอย่างนี้ว่าแม้ความไปและความมาของพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปรากฏอยู่ธาตุคือวันนะแห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปรากฏอยู่ในวิถีทั้งสองส่วนชนที่ทำกาละละไปแล้วใครก็ไม่แหลเห็นบรรดาเราทั้งสอง ผู้คร่ำครวญอยู่ในที่นี้ใครจะเป็นคนเก่าวกว่ากันเมื่อปรามได้สดับคำนั้นแล้วกำหนดได้ว่ามานพนี้พูดถูกจึงได้กล่าวคำที่เป็นคาถากับมานพนั้นว่าพ่อมานพท่านพูดจริงทีเดียวบรรดาเราทั้งสองผู้คร่ำครวญอยู่ในที่นี้ข้าพเจ้าเองเป็นคนเก่าวกว่า ข้าพเจ้าอยากได้บุตรที่ทำกาละแล้วคืนมาเป็นเหมือนทารกร้องไห้อยากได้ประจันท์เดังนี้แล้วเป็นผู้หายโศกเพราะถ้อยคำของมานพนั้นเมื่อจะทำความชมเชยมานพบจึงได้กล่าวกาถาเหล่านี้ว่าท่านมารถข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ร้อนหนักหนาเหมือนบุรุษดับไฟ ที่ติดน้ำมันด้วยน้ำข้าพเจ้าย่อมยังความกระวนกระวายทั้งปวงให้ดับได้ท่านผู้บรรเทาความโศกถึงบุตรของข้าพเจ้าผู้อันความโศกครอบงาแล้วได้ถอนลูกศรคือความโศกอันเสียดหฤทัยข้าพเจ้าออกได้หนอข้าพเจ้านั้นเป็นผู้มีลูกศออันท่านถอนเสียแล้ว เป็นผู้เย็นสงบแล้วพ่อมานพข้าพเจ้าหายเศร้าโศกหายร้องไห้เพราะได้ฟังถ้อยคำของท่านขณะน,น,นั้นปรามเมื่อจะถามเขาว่าท่านชื่ออะไรจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนทันหรือว่าเป็นเท้าปุรินทะสก,กะเทวราชท่านชื่ออะไร หรือเป็นบุตรของใครข้าพเจ้ารู้จักท่านได้อย่างไรลำดับนั้นมานพจึงได้บอกกับปรามนั้นว่าท่านเผาบุตรคนใดในป่าช้าเองแล้วย่อมคร่ำกรวนและร้องไห้ถึงบุตรคนใดบุตรคนนั้นคือข้าพเจ้าผู้ทำกุศลธรรมแล้วถึงความเป็นเพื่อนของเหล่าไตรทศคือเทพยาดา รามเมื่อได้ฟังดังนี้แล้วจึงได้กล่าวกับเทพบุตรนั้นว่าเมื่อท่านให้ทานน้อยหรือมากในเรื่องของตนหรือรักษาอุโบสถกรรมเช่นนั้นอยู่ข้าพเจ้าไม่เห็นท่านไปเทวโลกได้เพราะกรรมอะไรมนุบจึงได้กล่าวว่าข้าพเจ้ามีโรคเป็นทุกข์เจ็บป่วยมีกายระสัมระสาย อยู่ในเรือนของตนได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสทุลีข้ามความสงสัยเสียได้เสด็จไปดีมีพระปัญญาไม่สามข้าพเจ้านั้นมีใจเบิกบานแล้วมีจิตเลื่อมใสแล้วได้ถวายอัญชลีในพระตถาคตเจ้าข้าพเจ้าได้ทำกุศลกรรมนั้นแล้ว จึงได้ถึงความเป็นเพื่อนของเหล่าไตรทศคือเทพยาดาเมื่อมานพนั้นกำลังพูดพร่ำอยู่นั่นเดียวสรีระทั้งสิ้นของพรามก็เต็มแล้วด้วยปีติเขาเมื่อจะประกาศปีตินั้นจึงได้กล่าวว่าน่าสะันเนอหน่าประหลาดเนอวิบากของการธรรมญรลีนี้ เป็นไปได้เช่นนี้แม้ข้าพเจ้ามีใจเบิกบานแล้วมีจิตเลื่อมใสแล้วถึงพระพุทธเจ้าว,ว่าเป็นสารณะในวันนี้แลลำดับนั้น,นม่นมจึงได้กล่าวตอบกับพระรามนั้นว่าท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วถึงพระพุทธเจ้าทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์ว่าเป็นสาณะา ในวันนี้แลท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสอย่างนั้นนั่นแลสมาทานศิกาบทหอย่าให้ขาดทำลายจงรีบเว้นจากปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์จงเว้นของที่เจ้าของอย่างไม่ให้ในโลกจงอย่าดื่มน้ำเมาจงอย่าพูดปดและจงเป็นผู้เต็มใจด้วยปริยาของตน พรามนั้นจึงรับคำว่าดีแล้วและพรามนั้นจึงได้พาสิทธิคาถานี้ว่ายักษ์ท่านเป็นผู้ใคร่ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าเทพยดาท่านเป็นผู้ใคร่สิ่งที่เกื้อกูลแกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำตามถ้อยคำของท่านท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาณะด้วย ข้าพเจ้าเข้าถึงแม้พระธรรมซึ่งไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าว่าเป็นสาณนด้วยข้าพเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมนุษย์พิเศษดุดเทพยาดาว่าเป็นสาณนด้วยข้าพเจ้าจะรีบเว้นจากปานาติบาตเว้นของที่เจ้าของอย่างไม่ให้ในโลกไม่ดื่มน้ำเมาไม่พูดปด และเป็นผู้เต็มใจด้วยปริยาของตนลำดับนั้นเทพบุตรกล่าวกับพรามนั้นว่าพรามทรัพในเรือนของท่านมีมากท่านจงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วถวายทานจงฟังธรรมจงถามปัญหาหนังนี้แล้วเทพบุตรนั้นก็อันตรธานไปนะที่นั้นนั่นแหละ ตอนพรามถวายทานแด่พระพุทธเจ้าฝ่ายพรามไปเรือนแล้วเรียกนางบราหมณีมาแล้วพูดว่านางผู้เจริญฉันจะนิมนต์พระสมณโคดมแล้วทูลตามปัญหาหลอนจงทำเตรียมเครื่องสักการะดังนี้แล้วก็ได้เข้าไปสู่วิหารไม่ถวายบังคมพระศาสดาเลย ไม่ทำปฏิสันฐานยืนนะที่ควรข้างหนึ่งแล้วกราบตูดว่าท่านพระโคดมผู้เจริญขอพระองค์กับทั้งภิกษุสงฆ์จงทรงรับพระตาหารของข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันนี้พระศาสดาทรงรับแล้วเขาได้ทราบว่าพระศาสดาทรงรับแล้วจึงรีบกลับมา ใช้คนให้ตกแต่งคาติยะโภชนียาหารไว้ในเรือนของตนพระศาสดามีหมู่ภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้วเสด็จไปสู่เรือนของปรามนั้นประทับนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งไว้พรามอังคาดคือเลี้ยงแล้วด้วยเคารพมาหาชนประชุมกันได้ยินว่าเมื่อพระตถาคต อันพรามผู้มิจฉาทิฏฐินิมนต์แล้วมูชนสองพวกมาประชุมกันคือพวกชนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิประชุมกันด้วยตั้งใจว่าวันนี้พวกเราจะคอยดูพระสมณโคดมที่ถูกพรามเบียดเบียนอยู่ด้วยการถามปัญหาส่วนพวกชนผู้เป็นสัมมาทิฏฐิก็ประชุมกันด้วยตั้งใจว่า วันนี้พวกเราจะคอยดูพุทธวิสัยพุทธลีลาลำดับนั้นพรามจึงเข้าไปเฝ้าพระตาคตผู้ทรงรำพัฒกิจเสร็จแล้วนั่งบนอาสนะต่ำได้ทูลถามปัญหาว่าท่านพระกรดมผู้เจริญมีหรือขึ้นชื่อว่าเหล่าชนที่ไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ไม่ได้บูชาพระองค์ ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้รักษาอุโบสถเลยได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยศักว่าทำใจเลื่อมใสอย่างเดียวเท่านั้นพระศาสดาจึงได้ตรัสว่าพรามเหตุใดท่านมาถามเราความที่ตนทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์อันมัทธกุนทลีผู้บุตรของท่าน บอกแก่ท่านแลไม่ใช่หรือพระามจึงถามว่านั่นเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือท่านพระคดมผู้เจริญพระศาสดาจึงตอบว่าก็วันนี้ท่านไปป่าช้าคร่ำกรวนอยู่เห็นมานพคนหนึ่งกอดแขนคร่ำกรวนอยู่ในที่ไม่ไกลแล้วถามว่าท่านตกแต่งแล้วเหมือนมันทฐกุลทลีมีภาระ คือระเบียบดอ,อกไม้มีตัวฟุ้งด้วยจันเหลืองดังนี้เป็นต้นข้อนั้นเป็นอย่างนั้นมีใช่หรือและเมื่อจะส่งประกาศถ้อยคำที่ชนทั้งสองกล่าวกันแล้วได้ตรัสเรื่องมัทะกุญฑลีทั้งหมดเพราะฉะนั้นแลเรื่องมัทะกุญฑลีนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธภาสิตธ์ก็แล รันประตา,าคตตรัสเล่าเรื่องมัทธะกุณตลีนั้นแล้วจึงตรัสว่าพรามเราสัตว์ซึ่งทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์ใช่ว่าจะมีแต่ร้อยเดียวและสองร้อยโดยที่แท้เราสัตว์ซึ่งทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์มีจำนวนนับไม่ได้ มหาชนได้เป็นผู้เกิดความสงสัยแล้วลำดับนั้นพระศา,ศา,ศาสดาทรงทราบความที่มหาชนนั้นไม่สิ้นความสงสยัยได้ทรงอธิฐานว่าขอมัตตกุณฑลีเทวบุตรจงมาพร้อมด้วยวิมานทีเดียวมัตตกุณฑลีมีอัตภาพอันประดับแล้วด้วยเรื่องอาพรทิพ สูงประมาณสามขาวุธมาแล้วลงมาจากวิมานถวายบังคมพระาศาสดาแล้วได้ยืนนะที่ควรข้างหนึ่งลำดับนั้นพระาศาสดาเมื่อจะตรัสถามเธอว่าท่านทำกรรมสิ่งไรจึงได้สมบัตินี้จึงได้ตรัสพระกถานี้ว่าเทวดาท่านมีกายงามยิ่งนัก ยืนทำทิศทั้งสิ้นให้สว่างเหมือนดาวประจำรุ่งเทวดาเราขอถามท่านผู้มีอนุภาพมากเมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เทพบุตรนั้นจึงกราบตูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมบัตินี้ข้าพระองค์ได้แล้วเพราะทรรใจให้เลื่อมใสในพระองค์ พระศาสดาจึงตรัสว่าสมบัตินี้ท่านได้แล้วเพราะทำใจให้เลื่อมใสในเราอย่างนั้นหรือเตวดาจึงกราบทูลว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระชก้ามหาชนและดูเทพประบุตรแล้วได้ประกาศความยินดีว่าแม่พ่อพุทธคุณน่าสจ,จันจริงหนอบุตรของอาทินนะบุปกาปราม ไม่ได้ทำบุญอะไรอะไรอย่างอื่นยังใจให้เลื่อมใสพระาศาสดาแล้วได้สมบัติเห็นป่านนี้ตอนใจเป็นใหญ่ในกรรมทุกอย่างลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสแก่พวกชนเหล่านั้นว่าในการทำกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลใจเป็นสภาพถึงก่อน ใจเป็นใหญ่เพราะว่ากรรมที่ทำด้วยใจอัน่องใส่แล้วย่อมไม่ละบุคคลผู้ไปสู่เทวโลกมนุษย์โลกดุดเงาฉะนั้นกรั้นตรัสเรื่องนี้แล้วทรงเป็นธรรมร,ราชารพระคาถานี้สืบอนุสนติประดุดพระราชาประทับพระราชสารซึ่ง มีดินเหนียวประจำไว้ด้วยพระราชชฉลันจกอนดังนี้ว่าธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีความสุขย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นเหมือนเงาไปตามตัวฉะนั้น บาลีว่ามโนบุพังขมาธรรม,มามโนเศรษฐามโนมยามนาสาเจปรสันเนนะภาสติว่ากะโรติว่าตะโตนังสุขมะเนวติชายาวะอนุปายินีดังนี้ในการจบคาถา ความตรัสรู้ธรรมได้มีแล้วแก่เราสัตว์แปด0มพันมัถฐกุณฑลีเทพบุตรตั้งอยู่แล้วในโสดาปฏิผลอาทินนะบุปกาปพรามก็เหมือนกันเขาได้หวานสมบัติมากขนาดนั้นลงไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วแหละเรื่องมัถฐกุณฑลี